ตอนนี้อยู่สีพันวาวันที่2นะครับวันนี้เราจะใช้ไมค์บ้างไม่ใช้ไมค์บ้างนะครับเพราะว่าฐานไม่ค่อยมีเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเปิดตรงด้านหน้านี้เอาไว้อยากให้ดูเนี่ยวิวตอนเช้าตื่นมาก็จะอารมณ์แบบเนี้ยเห็นทะเลด้านนอกเมื่อคืนเราก็เปิดนี้ไว้ก็จะเห็นเป็นแบบสวยมากอะแล้วก็แบบโอ้นอนหลับสบายมากรีดไอน้ำมาด้วยนะครับอันนี้ของ Xiaomi เมื่อคืนนอนสบายมากเนาะสบายมากใครอยากดูคลิปแรกก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนละกันนะว่าเรามาเป็นไงบ้างนะครับวันนี้เรากำลังจะไปกินอาหารเช้ามาถึงก็มาเรียกรถได้ที่นี่เลยมากินมื้อเช้าที่ห้องอาหารเดิมนะครับที่อยู่ริมตรงนี้เข้ามากันกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเมนูอาหารเช้านะครับฝั่งนี้จะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะครับสามารถเดินตักได้เดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอันนี้จะเป็นเมนูไข่ต่างๆที่เราสามารถสั่งได้กับน้องพนักงานเลยนะครับส่วนวันนี้เราสั่งไปก็จะเป็นเอ็กเบเนดิกกับบาบ้าเอ็กเบเนดิกนะจะต่างกันที่ซอสเป็นซอสฮอลแลนดิสนะครับกับซอสทรัฟเฟิลในส่วนของสเตชันอาหารเช้านะครับพอตรงโซนที่ชิดกับประตูนะครับก็จะมีครัวซองมีขนมปังต่างๆนะมีเครื่องปิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้สามารถเอาขนมปังใหญ่ๆตรงนั้นมาหั่นตรงนี้ได้นะครับจะมีเนยเค็มเนยจืดนะครับมีพีนัทบัตเตอร์มีนูเทลล่าแล้วก็มีแยมต่างๆก็จะมีไข่ต่างๆตรงนี้ด้วยถัดมาตรงนี้จะเป็นติ่มซำนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นขนมจีบไก่นะครับโอ้ไม่เคยเจอเลยซาลาเปาไส้ครีมแล้วก็ซาลาเปาไส้หมูแดงในส่วนของขนมจีนตรงนี้จะเป็นแกงกะทิหมูสับเดี๋ยวขออนุญาตตักให้ดูนิดนึงอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแกงไตปลานะครับเครื่องจะอยู่ล่างๆนะครับสามารถตักได้หมุนมาจะเป็นโซนเครื่องปรุงนะครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวต้มไก่จะมีต้มข่าไก่มีลูกชิ้นปลาเปรี้ยวหวานมีข้าวสวยข้าวผัดผัดผักรวมไส้กรอกแล้วก็ไอ้ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะครับอันเมื่อกี้เป็นไส้กรอกหมูอันนี้จะเป็นผัดเห็ดรวมแล้วก็ผักย่างในส่วนของนี้เดี๋ยวที่พนักงานเขามาสั่งให้นะครับเขาจะคุกกิ้งให้ตรงนี้ถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนของซีเรียลต่างๆนะครับสามารถหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเอาในโหลแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นมูสลี่ตรงนี้จะเป็นนมสดแล้วก็นมพ่องมันเนยอันนี้จะเป็นบิเชอร์มูสลี่นะครับอันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงมีอัลมอนด์มีลูกพรุนอบแห้งมีลูกเกดตรงนี้จะเป็นผลไม้สดนะครับมีเสาวรสมีแก้วมังกรมีส้มมีสับปะรดนะครับโยเกิร์ตดัชชี่ก็มีให้เลือก3รสนะครับผลไม้สดตรงนี้ก็มีกล้วยมีของตรงนี้อีกแล้วตรงนี้จะเป็นน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยสดเลยเขาก็จะคั้นตรงนี้มีเครื่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราหยิบเป็นแก้วตรงนู้นได้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแพนเค้กนะครับเราก็สามารถสั่งได้ครัวซองช็อกโกแลตหน้าตาแปลกมากเนาะหน้าตาไม่เหมือนครัวซองเมื่อกี้เมื่อวานเรากินอันนี้เป็นเบรกนะฮะมันจะมีคุกกี้ข้าวโอ๊ตมีอันนี้ด้วยเมื่อวานเรากินอันนี้ก็จะแห้งๆหน่อยคล้ายๆขนมไข่ที่มันแข็งๆนิดนึงส่วนนี้ก็หอมๆดีนะครับมีไส้ตรงกลางมันจะเป็นไส้ที่เป็นไส้แยมสับปะรดเดนิชวานิลาลูกเกดเค้กกล้วยคล้ายๆเค้กฟองน้ำแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับเป็นคัพเค้กโอ้ยเป็นน้ำผึ้งแบบขูดแบบนี้เลยอ่ะเป็นรังผึ้งแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นขนมไทยแบบนี้สเตชันตรงกลางนะครับจะมีจินเจอร์ฮันนี่เลมอนมีฟิลโซกูดก็จะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำไพน์แอปเปิลนะครับสับปะรดแล้วก็มีน้ำส้มมีโยเกิร์ตมีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำเปล่ามีฟรุตอินฟิวส์วอเตอร์ก็จะเป็นน้ำที่มีผลไม้แช่อยู่ข้างในมีน้ำแตงโมน้ำส้มแล้วก็มีน้ำสับปะรดมีนมพ่องมันเนยนมช็อกโกแลตแล้วก็นมสดตรงนี้จะเป็นครัวซองแซลมอนอันนี้จะเป็นโคคัสต่างๆมีชีสทรัฟเฟิลมีชีสมอสซาเรลล่าบัฟฟาโลมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสนมควายนะแล้วก็ชีสริคอตต้าอันนี้จะเป็นบรีชีสกับเอมเมนทัลชีสนะครับกับผลไม้สดแล้วก็ผลไม้อบแห้งแล้วแครกเกอร์ที่ไว้ให้กินด้วยกันแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสลัดต่างๆนะครับมีน้ำมันมะกอกมีไม่แน่ใจว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีน้ำสลัดฝรั่งเศสน้ำสลัดกระเทียมแล้วก็บัลซามิกตอนแรกเมื่อกี้เห็นไกลๆนึกว่าท่อนมันนะครับจริงๆมันคือมะเขือเทศอบแห้งก็ตรงนี้จะเป็นน้ำแอปเปิ้ล
แล้วก็น้ำมะม่วงนี่อยากให้ดูเราสั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตมาเขาตกแต่งมาเป็นลาเต้อาร์ตแบบนี้ด้วยส่วนของเมย์ก็จะเป็นหน้าหมีแบบนี้นี่เราอยากให้ดูว่าเราสั่งเอ็กเบเนดิกต์มาใช่ไหมอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของบาบ้านะครับของที่นี่ก็คือเป็นซอสทรัฟเฟิลส่วนถ้าเป็นเอ็กเบเนดิกต์ปกติเนี่ยเขาจะใส่ซอสฮอลแลนเดสแบบนี้มานะฮะเดี๋ยวเราเริ่มชิมจากทั่วไปก่อนอย่างนี้เป็นขนมจีบไก่เราหยอดจิ้งโฉมานะฮะเค็มเค็มแต่เนื้อดีขนมจีบเนื้อดีนะครับมีความหอมมีนุ่มดึงๆตรงกลางเนาะอันนี้เป็นครัวซองนะครับเรามีภารกิจชีวิตอย่างหนึ่งก็คือตามหาครัวซองที่เหมือนที่ปารีสที่ไทยให้ได้ภารกิจชีวิตอย่างหนึ่งเป็นแป้งที่ค่อนข้างเฉยๆอะตรงกลางกวงข้างนอกเหนียวๆหน่อยซาลาเปาเราใส่หมูแดงมาชิมเป็นซาลาเปาที่หวานหวานรุนแรงมากแต่ว่าหอมมากไม่เคยกินซาลาเปาไส้หมูแดงที่หวานเอ้ยไม่เคยกินซาลาเปาไส้หมูแดงที่หอมแบบเนี้ยฮอตช็อกโกแลตหอมช็อกโกแลตแล้วก็หวานอ่อนๆละมุนมากเป็นความรู้สึกที่อุ่นๆกำลังดีอ่ะนี่มัดช้อนซ่อมเขาจะมาให้แบบเนี้ยหนักเลยเราใช้มือเดียวนะแต่ว่ามีเดี๋ยวจะตัดแบ่งครึ่งเขาให้2ฟองเลยอ่ะสีสวยมากสีแบบซอสยังกับซอสไข่เค็มเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะไข่เขาจะค่อนข้างสุกอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับโปรตีเอ็กเบเนดิกต์บางที่เราจะเห็นมันเยิ้มๆใช่ไหมแต่ที่นี่เขาทำเป็นแนวสุกอ่ะแล้วก็จะมีเบคอนอยู่ระหว่างขนมปังขนมปังด้านล่างไม่ได้กรอบมากซอสไม่ได้ราดมาเยอะนะครับมันจะเป็นเอ็กเบเนดิกต์ที่ไม่ได้มีความเยิ้มหอมซอสได้ความนวลของไข่มีความเค็มอ่อนของเบคอนขึ้นมาตัดแล้วซอสเนี่ยมันจะเป็นความรสชาตินวลๆตัดด้วยกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงคือมันได้แบบสามอารมณ์มากๆอ่ะส่วนนี้เป็นทรัฟเฟิลตั้งมาความไข่เท่าเดิมนะครับดังนั้นแปลว่าที่นี่เขาจงใจทำไข่ให้ค่อนข้างไปทางสุกนะครับกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นมาเตะจมูกพอสมควรให้ดูของเมย์แต่ว่าก็ไม่ได้เยิ้มมากนะโอ้แต่เยิ้มอ่ะของเมย์เยิ้มทำไมอ่ะความสุกไม่เท่ากันหรือเขาให้แบบใบหนึ่งแบบหนึ่งทรัฟเฟิลมันมีกลิ่นแต่ไม่ได้รุนแรงมากไอรสชาติที่มันตัดเปรี้ยวตอนปลายเหมือนเขาใส่ทาบาสโก้มานิดนึงอ่ะอันนี้คือฟรุตอินฟิลวอเตอร์นะฮะน้ำเปล่าเลยมีแค่กลิ่นหอมๆดังนั้นมันเป็นความรู้สึกที่สดชื่นมากเลยคล้ายๆกินน้ำใส่อุทัยทิพย์แต่มันเป็นกลิ่นผลไม้จริงแล้วก็ลองเอาไส้กรอกไก่มาส่วนไส้กรอกหมูอ่ะมันเป็นไส้กรอกลักษณะที่เป็นเหมือนหมูบดอ่ะที่เวลากินต่างประเทศอ่ะลมควันกรอบมากอันนี้น้ำอ้อยมันจะหวานตอนกินนะแต่ว่าดมเนี่ยไม่มีกลิ่นหวานเนียนๆหวานอ้อยอ่ะตัวนี้น้ำผึ้งเมื่อกี้ไปขูดมาคนบ้ากินน้ำผึ้งเปล่าๆนี่ไม่กินน้ำผึ้งเปล่าๆก็ได้กินน้ำผึ้งกับอันนี้แหละจริงนะเวลาเคี้ยวรังผึ้งอ่ะตอนมันเหลือรังผึ้งเปล่าๆอ่ะมันไม่มีรสชาติหวานแล้วนะมันเหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งจืดๆอ่ะอันนี้จะลองกินคู่กันดื่มกันนะมันได้ความนุ่มมีความหวานแล้วตัดด้วยรสเปรี้ยวของผลไม้นี่ตรงใต้โรงแรมเราชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำที่เป็นสระใหญ่นะครับยาวตั้งแต่ตรงนู้นจนถึงตรงนู้นเลยในน้ำไม่ได้บนน้ำแล้วกันหมุนซ้ายกลับมาพร้อมกันเลยนะนี่คุณกวางนะสวัสดีครับเป็นไงบรรยากาศดีไหมเฮ้ยอย่ามาใกล้ดิสุดยอดมากครับอยากบอกว่าทิวแล้วก็สระว่ายน้ำกว้างแล้วก็สวยจริงๆพี่ถ่ายรูปเยอะมากครับคุณกวางนอนเพนท์เฮาส์จริงๆก็คือห้องติดกับผมมากแต่ของกวางเนี่ยเป็นห้องมุมห้องมุมครับใช่เป็นห้องมุมตรงนู้นอ่ะริมโน้นนะครับตอนนี้เขากำลังโพสท่าถ่ายรูปกันอยู่นี่ตอนนี้เรากำลังมาคูลสปานะครับอยู่ตรงตึกใกล้ๆกับเราที่เราพักเลยโอ้ยตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้อีกนะครับเนี่ยทำการเขาก็คือ10โมง3ทุ่มอันนี้จะไม่ใช้น้ำมันนอกนั้นจะเป็นใช้น้ำมันในการนวดก็ใช้ก็ได้เอาที่มันไม่เจ็บมากนี่ก็ใช้เรื่องน้ำมันนี่พอมาถึงเขาจะเอาน้ำอัญชันมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีผ้าเย็นเป็นผ้าเย็นที่แบบสดชื่นมากเพิ่งขึ้นมาจากสระน้ำแล้วก็มาฝาต่อได้น้ำอัญชันหอมมากแต่ว่าจะไม่มีรสชาตินะมีอมหวานนิดเดียวแต่ว่าหอมมากๆเลยก่อนเริ่มเนี่ยเขาจะมีแบบสอบถามด้านสุขภาพมาให้เรากรอกด้วยนะครับห้องสปาก็จะเดินลงไปชั้นล่างแบบนี้นะครับท
ทีนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดแล้วเขาจะให้เป็นกางเกงในผ้าใส่ตัวเดียวเลยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกให้ดูนะครับดังนั้นหลังจากนี้เราจะไม่ถ่ายต่อคนดูอาจจะทนไม่ไหวนะฮะกางเกงผ้าอาจจะเป็นกางเกงผ้าเผื่อใครไม่เคยเห็นนะมันก็จะเป็นแบบที่เราทำคือสปาแบบชั่วโมงครึ่งนี่เลยก็จะเป็นกางเกงก็สวมไปธรรมดาใช่กางเกงเหมือนกางเกงในนั่นเองเพราะว่าเป็นการนวดน้ำมันมันก็จะเป็นการนวดทั้งตัวพอเขาจะให้เราเปลี่ยนรองเท้าเข้ามานี่เปลี่ยนชุดก่อนเสร็จแล้วก็ออกไปล้างเท้าข้างนอกนะครับมีความญี่ปุ่นมากมันจะมีเสียงน้ำตกตรงนู้นหน่อยนึงอ่ะได้อารมณ์สุนทรีมากมหาวิทยาลัยเกษตรตัดมาตรงนี้เลยเป็นไงบ้างรีวิวสบายมากฟินมากน่าหาโอกาสมาทำแบบ4ชั่วโมงโอ้มันต้องแบบคือเราก็คือมีหลับไปเลยบ้างบางช่วงนะแต่คือมันสบายถึงแล้วมันสบายแต่เราเลิกน้ำหนักมือแบบเบาก็จะก็จะไม่เจ็บมากเท่าไหร่ก็จะมีช่วงบางช่วงที่เขาแบบเข็นกล้ามเนื้อเราบ้างเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนี่ชั้นบนนะครับเราจะมากินอาหารญี่ปุ่นกันที่ชั้นนี้หลังจากที่นวดเสร็จนะครับเราก็มาโผล่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ IKI นะชื่ออิกินะครับอยู่ตรงชั้นบนของห้องอาหารเช้าที่เรากินเมื่อเช้านะครับได้เลือกเมนูมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนี่คือร้านอิกิเจแปนนิสคุซีนมันจะเป็นยางรัดแบบเนี้ยก็ต้องเปิดแบบไอ้นี้หน่อยเมนูของเขาอ่ะก็จะอย่างสตาร์ทที่ราคาก็ประมาณ150เอดามาเมะก็คือถั่วแระญี่ปุ่นบาบ้าเอดามาเมะที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่อ่ะมีอาหารหลากหลายนะครับราคาก็ไปในทางที่ค่อนข้างสูงกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปนิดหน่อยนะครับเขามี 4,000 วามากิด้วยเมื่อกี้เห็น 4,000 วามากิ880นะครับเรนโบว์มากิสไปซี่ทาราบะมากิตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นพวกดงบุรีนะฮะเอาเป็นดงบุรีเราก็เอาพวกซาชิมิมากินไหมอันนี้ก็สั่งชาเขียวร้อนมานะครับลักษณะของที่นี่จะมาเป็นกานะครับจะไม่ใช่แบบรีฟิลนะครับเป็นชาจืดๆละมุนอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแต่จมูกพอดื่มเข้าไปก็จะมีกลิ่นมัทฉะนี่ครับจานแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแต่งจานก่อนนี้เป็นที่วางตะเกียบนะครับแล้วก็เป็นตะเกียบไม้แบบนี้เขาโชยุมารินให้นะครับแล้วก็คือเนื่องจากเชฟที่นี่ในการทำอาหารญี่ปุ่นโซนที่เป็นครัวเย็นเนี่ยโซนปลาดิบเนี่ยเขาจะมีเชฟคนเดียวดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนเยอะอาหารก็จะค่อนข้างออกช้านิดนึงอันนี้คือไฮไลท์ซูชิใช่ไหมเซตนี้ทั้งหมดราคา 1,500 ไม่เหมือนกันเลยเนาะชิมจากมากิก่อนนะครับแต่ว่าข้าวกับสาหร่ายเขาหอมนะในนี้จะมีปลาแล้วก็มียำสาหร่ายความเปรี้ยวอ่อนๆนี่มันออกจากข้าวใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยถือว่าข้าวอร่อยเลยมันเป็นคำที่มีความเปรี้ยวนิดๆอย่างที่บอกอ่ะมีความหอมแล้วก็ข้าวมีแข็งนิดหน่อยแต่ว่าทางเซตราคา 1,500 เนี่ยคือเราไม่รู้ว่านี่อะไรเมย์ลองชิมไหมถ้าเป็นโอโทโร่ครับจานนี้ก็จะคุ้มอยู่แต่ถ้าไม่ใช่จานนี้ไม่คุ้มเป็นไงโอโทโร่ใช่ไหมมีชิ้นเดียวด้วยเมย์ว่าข้าวแข็งไปนิดนึงแล้วก็หอมเปรี้ยวแต่ว่าตัวปลาก็อร่อยดีค่ะไม่คาวรสชาติดีโอเคเลยนะวาซาบิถ้าสั่งโอโทโร่แยกเนี่ย 6-700 ในที่นี่ดังนั้นเนี่ยพอนี้เป็นโอโทโร่เลยทำให้จานนี้คุ้มนะครับส่วนนี้จะเป็นปลาไหลปลาไหลมีความหอมชัดเจนมากรสชาติของซอสเนี่ยมีความหวานตัดเค็มนิดนึงความชุ่มของซอสเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้ราดซอสมาชุ่มเกินไปมันเลยทำให้รสสัมผัสยังโอเคอยู่แต่ว่าข้าวแข็งอันนี้ไข่หวานไข่หวานสีเขาเข้มเมื่อไข่หวานที่แห้งๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นหวานกินสิ่งดองตัดนิดนึงสิ่งดองไม่ได้เปรี้ยวมากอ่ะแต่จะมีรสชาติออกไปทางเค็มเนื่องจากเมกินของแพงไปแล้วเราจะกินอีกหลายชิ้นเลยนะตอนนี้จะเป็นโทบิโกะนะฮะโทบิโกะมาเยอะกรึบ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 เต็มปากไปหมดเลยส่วนนี้น่าจะเป็นฮามาจิดูอย่างสีตรงเนี้ยเนาะไปวอซาบินิดนึงเรากินชิ้นนี้ดีกว่า
ัวข้าวกับตัวเนื้อปลาเนี่ยพอดีคำไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปตัวเนื้อปลาเนี่ยชิ้นไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปนะครับแล้วก็นุ่มเด้งนิดนึงนะครับอันนี้คืออุนาด้งนะครับก็คือข้าวหน้าปลาไหลนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับซุปซึ่งจะเป็นซุปใสแล้วก็มีเห็ดนะครับก็ลักษณะซุปที่นี่เขาจะมีช้อนมาให้ด้วยเค็มอ่อนหอมซุปใสอะมีความหนึบหนึบของเห็ดส่วนเห็ดอันที่เป็นอันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้มันจะมีความเค็มอ่อนนิดนึงด้วยคล่องคอดีนะครับแล้วมีมากับผักดองกวาดองจืดๆอมเปรี้ยวหน่อยไม่ใช่เถาดองหวานอมเค็มนิดนึงชิมอันนี้กินข้าวข้าวอันนี้นุ่มกว่าข้าวฟูชิข้าวเนี่ยนุ่มกว่าตัวฟอนมีความหวานนำคราวนี้เขาเป็นข้าวธรรมดาไม่ได้ใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นเอ้ยหมายถึงเป็นข้าวญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เป็นข้าวฟูชิแต่เนื่องจากข้าวไม่ได้เป็นข้าวฟูชิที่มันติดกันแบบคลีบยากหน่อยใช้ช้อนง่ายกว่าเป็นรสที่เน้นหวานเป็นทางหวานมีความหอมปลาไหลขึ้นมานิดหน่อยด้านล่างก้นชามซอสชุ่มมากนี่คือเมนูสีพันวามากินะจริงๆข้างล่างไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเขาเห็นตอนทำไงแต่เขาโรยเทมปุระทอดลงไปเยอะมากแล้วก็มีโทบิโกะด้านบนด้านบนจะเป็นแซลมอนใช่ไหมเนี่ยตรงกลางจะเป็นเทมปุระแล้วข้างบนเขาจะราดด้วยปูอัดพวกนี้แล้วก็มีซอสไม่ได้ปูอัดอย่างเดียวมีหอยเชลใช่ไหมตรงนี้จะเป็นแบบทอดใหม่ๆกรอบๆเลยอะน่าจะต้องกินด้วยกันทั้งหมดนะเพราะว่าพวกเทมปุระเนี่ยเขาจะใส่มาเพื่อแบบเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบตัวซอสมันจะเป็นความหวานเทมครีมนิดนึงเป็นความหวานเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเป็นคล้ายๆกลิ่นสไปซี่หน่อยๆแล้วก็มีความกรอบข้างในความกรอบข้างในจะเป็นความกรอบแบบเย็นๆของแตงกวาข้างนอกอันนี้คือเทมปุระด้งเทมปุระอุด้งไม่ใช่เทมปุระด้งก็มีกุ้ง1ตัวถ้วนนะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีแป้งตรงนี้นิดหน่อยก็ต้นหอมญี่ปุ่นอันใหญ่ๆเดี๋ยวต้องชิมน้ำซุปก่อนชิมซุปอย่างเดียวแหละอย่างอื่นเดี๋ยวให้เมย์แล้วกันเป็นก็รสชาติซุปอุด้งที่แบบมีความเค็มอ่อนๆตัดด้วยหวานนิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบซดแล้วคล่องคอนี่ก็คือเส้นอุด้งนะครับเส้นอุด้งนุ่มหนึบกำลังดีสรุปกับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ราคาสูงใช้ได้เลยนะราคาสูงกว่าที่กรุงเทพโดยเฉลี่ยทั่วไปหลายๆร้านนะครับรสชาติก็ประมาณนึงแล้วก็ข้าวแข็งก็ถือว่าเราว่าร้านอาหารที่กรุงเทพเป็นร้านที่ทำได้ดีนะครับมันอาจจะด้วยราคาที่ต้องบวกกับสถานที่กับวิวกับอะไรหลายๆอย่างแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือวิวตรงนี้เลยนะฮะตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดเป็นงานเลี้ยงฉลองให้ตรงนี้นะครับชั้นล่างนี่นะครับตรงนู้นจะเป็นส่วนที่เรากินข้าวเช้าข้าวกลางวันของเมื่อวานแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นตรงนู้นนะครับพอเราเดินออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นลานน้ำตรงนี้ที่เป็นเห็นเป็นซิกเนเจอร์ของสีพันวานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่สามารถมานั่งกินรับวิวแบบนี้ได้นะครับก็ถ่ายออกไปมันจะดูเป็นไหลขอบไปเลยข้างนอกนะฮะตรงนี้จะเป็นมุมที่สวยมากๆแล้วก็มองเลยออกไปนะครับตรงนู้นน่ะจะเป็นอีกที่นึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันเราสามารถเดินออกไปที่เพียตรงนู้นได้แล้วก็เดินออกไปนะครับแต่ว่าต้องเดินเท้าลงบันไดไปที่ชายหาดเนี่ยหลายร้อยขั้นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เรานั่งรถตุกๆมาที่บาบาเนสนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูฟท็อปของสีพันวานั่นเองพอเดินออกมาจากลิฟต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงพื้นเนี่ยลักษณะจะเป็นกระจกนะฮะตรงนี้จะเป็นวิวที่สามารถมองภายนอกได้360องศาเลยครับพอมาถึงด้านบนเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มรอต้อนรับรอไว้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่สามารถมองวิวได้360องศาเลยตรงนี้จะเหมือนเป็นรูฟท็อปของสีพันวานั่นเองจะเป็นจุดที่เราจะดูพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนู้นนะฮะนี่นะฮะเขาเอามาเลี้ยงพวกเราแล้วก็มีเครื่องดื่มเสิร์ฟได้ไม่อั้นตรงนี้เป็นบรรยากาศแบบชิลๆสบายๆมากเลยนะฮะอันนี้เป็นจำชื่อบาบาเนสพันมั้งไม่มีแอลกอฮอล์หวานๆหวานๆอมเปรี้ยวนี่วันนี้เราออกกับพี่ต่ายเลยนั่งเบียดข้างๆเราเนี่ยแหละเป็นไงบ้างครับพี่ต่ายอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไม่อร่อยดูคุณกวาง
หน้าแดงเหรอวะนี่เดี๋ยวชิมอันนี้หน่อยชิ้นสุดท้ายอ่ะทูน่าใช่ป่ะเค็มไข่หมักซอสไอ้ด้านล่างมันกรอบๆเหนียวๆตอนนี้เค้าจะถ่ายรูปหมูกันนะครับตรงนู้นตากล้องขึ้นไปถ่ายรูปให้เราเมื่อกี้ลืมกดอัดตรงนู้นอันนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นอะโวคาโดอ่ะมันๆนวลๆอ่ะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนอันนี้มีความคล้ายๆชีสใช่ป่ะไม่รู้อ่ะเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยเป็นแป้งแบบแป้งนุ่มๆเลยมีกลิ่นเครื่องเทศเนาะอืมชีสนั่นเองชีสเยอะมากถ้าจิ้มอันนี้มันจะเป็นความสดชื่นสดชื่นหน่อยเพราะมันเป็นผักหลายๆอย่างแต่มันต้องเลอะแน่เลยอ่ะมันนิ่มไปแล้วอ่ะเลอะแล้วอ่อนใหม่ดิอ่อนใหม่ต้องใช้2มือนี่คือจริงๆแป้งมันกรอบอ่ะแต่ว่าไส้ด้วยความที่ความเปียกของไส้มันเลยทำให้มันเละไปแล้วอ่ะกลิ่นเครื่องเทศขึ้นมาแบบชัดเจนมากจริงๆอันนี้หอมอร่อยตอนนี้คนอื่นก็ถ่ายรูปกันนะฮะเราก็กินไปใช่ค่ะแม่เรากลับมาตรงนี้แล้วนะครับตรงโซนที่เราถ่ายรูปกันตอนเมื่อกลางวันเนี่ยเขาจะมีไฟซ่อนแบบนี้นะครับทำให้มันเกิดเป็นบรรยากาศเป็นสีต่างๆนะครับตรงนี้เขาจัดงานเลี้ยงรอเรานะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะมีมีบูธที่เขาเตรียมเผาอะไรไว้สักอย่างแล้วมีหอยนางรมตัวนี้กำลังเตรียมอยู่นะครับยังไม่เอามาเสิร์ฟแล้วก็มีจะเป็นส่วนดริงก์แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เข้ามาในงานก็จะเป็นโต๊ะสวยงามแบบนี้นี่คือมุมถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยใช่10ยูโรนี่พอมาถึงที่นั่งเราเขาจะมีชื่อเป็นป้ายบุ๊กเขาเอาไว้นะครับจะเป็นโซนส้มตำแล้วก็สลัดต่างๆคือส้มตำกุ้งเยอะๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นโรเทมปุระอันนี้คือเขียนว่าซอสเปเปอร์คารามารีไม่แน่ใจว่าคืออะไรนี่ก็จะเป็นอกไก่แล้วนี่ก็จะเป็นปีกไก่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหมูอันนี้จะเป็นแซลมอนนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งลายเสือนะครับใหญ่มากตรงนี้จะเป็นบูธของหอยนางรมแต่ไฮไลท์จริงๆจะเป็นล็อบสเตอร์ตรงนี้นะครับที่เขากำลังย่างอยู่ตัวใหญ่มากอันนี้เขาให้คู่ละ1ตัวนะครับอยากจะให้เห็นว่าเทียบกับขนาดไซส์จานแล้วเนี่ยใหญ่มากเบาๆแล้วกันเราหยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับที่เห็นก็อย่างละชิ้น2ชิ้นนะฮะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกางแนปกินก่อนนี่คือรายการเมนูอาหารนะฮะมันจะไม่ค่อยชัดนิดนึงว่ะเพราะว่าแสงมันค่อนข้างน้อยเดี๋ยวมาดูจากหมูก่อนนี่เป็นส่วนคอหมูนะครับเดี๋ยวนี้จะดิปตัวนี้จะเป็นสีพันวาดิปนะครับ3อย่างกับน้ำจิ้มซอสส้มๆก่อนหมูนุ่มเด้งเหนียวนุ่มมากอันนี้มันจะมีความเป็นเผ็ดอ่อนๆนะครับคล้ายๆซอสพริกแล้วก็มีเหมือนมีกลิ่นเผ็ดไปมันจะเผ็ดกว่าซอสพริกทั่วไปนิดนึงเผ็ดปลายลิ้นนิดเดียวมันจะลองดิบกับอันตรงกลางอันนี้เค็มๆมันๆนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้หอมกว่าเค็มมันอมมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงนะครับต่างกันนิดหน่อยแล้วก็แซลมอนระดับความสุกของแซลมอนเนี่ยดีนะครับคือตรงกลางเนี่ยมันจะยังไม่สุกเกินไปนะครับแต่เป็นความสุกที่ทั่วทั้งชิ้นหนังไม่ได้ทำมาแบบกรอบนะก็ลองแซลมอนดิปกันนี้ดูเค็มมันแล้วก็แซลมอนเนี่ยยังทำให้มีความฉ่ำดีมากคือแซลมอนสุกเนี่ยจริงๆทำไม่ง่ายนะถ้าจะทำให้มันมีความฉ่ำอยู่ตรงเนี้ยไอ้ผัดอะไรสักอย่างอ่ะข้างตรงกลางมันจะเป็นปลาหมึกแล้วก็มีเส้นด้วยปลาหมึกกรอบมากรสชาติแบบดีมีความเผ็ดปลายลิ้นแล้วก็มีความหวานนำตัดด้วยเค็มนิดหน่อยหอมกลิ่นพริกไทยขึ้นมานี่คืออกไก่ดูภายนอกเหมือนแห้งแต่เคี้ยวเข้าไปเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นของตัวอกไก่อยู่นะครับไม่แห้งมากจนเกินไปสำหรับมื้อกลางวันนะที่เราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นมาเนี่ยเลยจะบอกว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาสีพันวานะครับต้องหาโอกาสมาลองเลยครับลองร้านสเต็กอันนี้จะเป็นโรที่เป็นกุ้งเทมปุระเราป้ายวาซาบินิดนึงตรงนี้เอาแบบไม่ใส่วาซาบินิดนึงแล้วกันคลุกเข้าไปง่ายๆเลยมันน่าจะเคยกรอบตอนแรกๆตอนนี้ด้านนอกมันจะแข็งนิดหน่อยแต่ว่ามันมีรสชาติที่ออกหวานนะคล้ายๆซอสเทอริยากิพอใต้วาซาบิไปนิดนึงเนี่ยมันทำให้ความขึ้นของวาซาบิไปตัดรสหวานมันทำให้ทำยังไม่เลี่ยนไม่รู้จะได้ยินว่านะแบบเฟลตีดังมากอันนี้เป็นปีกไก่นะฮะหอมอันนี้เป็นส้มตำกุ้งเดี๋ยวชิมในส่วนของส้มตำก่อนเ
หวานน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็มีเผ็ดใบลิ้นนิดหน่อยแล้วก็ตัดด้วยเค็มนิดนึงอันนี้เป็นกุ้งที่มาส้มตำอยากให้ดูไซส์ขอใช้มือเพราะว่าอยากให้กะไซส์จากมือแบบชิ้นกุ้งตัวใหญ่หอมมากส่วนนี้เป็นกุ้งลายเสือนะครับเขาแกะเปลือกให้แล้วนะครับแล้วเขาจะผ่าครึ่งมาให้ด้วยนะครับเวลาเราหยิบมาเราสามารถเอานี่ออกได้เลยดังนั้นนะอันนี้เนื้อล้วนๆเลยโอ้ตัวใหญ่เขาผ่าครึ่งมาลองจิ้มเหมือนจิ้มซีฟู้ดนี่นะฮะกุ้งยั่วๆนะหอมทานมากความเผ็ดจากจิ้มซีฟู้ดนิดนึงแล้วก็เนื้อกุ้งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะอย่างอันแรกเนี่ยกุ้งตัวเล็กเนี่ยน่าเป็นกุ้งขาวกุ้งขาวมันจะกรอบไปเลยเนี่ยมันจะเป็นความกรอบแล้วมีความเด้งขึ้นมาด้วยในตัวของกุ้งลายเสือเนี่ยอันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะเปรมกับน้องเมย์มากนะครับก็คือหอยนางรมปกติเห็นเขาบอกว่าเขาจะชิมน้ำก่อนใช่ไหมร่วมก่อนไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีนะแล้วก็เป็นหอยที่ยังติดกับเปลือกอยู่นะครับแปลว่าเป็นหอยนางรมสดจริงๆนะครับแล้วเราก็กำลังจิ้มซีฟู้ดราดเอาเครื่องมาชุบเด็ดยอดกระเทียมนิดนึงเพราะคาดหวังว่ามันจะลดคอเลสเตอรอลแต่จริงๆมันไม่เพียงพอหรอกนะฮะบีบมะนาวเข้าไปอีกนิดหน่อยขนาดเท่ากับช้อนพอดีเป๊ะเลยนะครับฉ่ำเด้งกรอบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยสดมากหอยนางรมดีดีมากใครชอบหอยนางรมเนี่ยชอบแน่นอนหยิบ lobster มาแล้วนะครับใครคู่หนึ่งตัวคือใหญ่มากจริงๆดูแขนดิlobster ใหญ่เท่าแขนจริงๆอ่ะการงาน lobster เนี่ยมันต้องตัดตรงปลายตรงนี้เพราะว่าตรงที่เนื้อติดเนี่ยมันคือตรงปลายนี้เนี่ยแล้วก็งัดตรงนี้ออกมาจริงๆเนื้อมันก็ประมาณเท่ากับกุ้งลายเสือนะแต่ว่าไฮไลท์ของ lobster อีกที่มันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เลย lobster จิ้มนี้เลยโอ้เอาไปขดในถ้วยน้ำจิ้มเลยหอมทานมากเนื้อกุ้งอ่ะมันเป็น3แบบจริงนะที่กินวันนี้สายกรอบเนี่ยต้องไปกุ้งขาวสายเด้งเนี่ยต้องมาล็อบสเตอร์แต่ถ้ากรอบแบบเด้งตรงกลางเนี่ยคือกุ้งลายเสืออันนี้จะแบบชัดเจนมากๆเมื่อกี้เมย์จัดการกล้ามออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้เนี่ยดีมากแต่มันเค็มหน่อยนะล็อบสเตอร์เนี่ยเนื้อเป็นเส้นๆหน่อยแล้วก็เค็มแต่ว่าเด้งคือเมื่อกี้กินของหวานไปกะว่าแบบไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าไอเนี้ยมันจะคล้ายๆอารมณ์เป็นมะม่วงแล้วก็มีความคล้ายๆคาราเมลนิดนึงอ่ะส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ใช้ได้ดีความหวานของข้าวเหนียวมะม่วงอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็แต่สิ่งที่ทีเด็ดไฮไลท์เลยคืออันนี้มันหวานหอมนุ่มไอเนี้ยแบบดีมากอันนี้